ลาเล่ลาเล่ก็จากนี้ทำอะไรก็ต้องคิดเยอะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กไม่ใช่เยาวชนแล้วเราเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วครับเราก็ต้องทำอะไรต้องระมัดระวังรอบคอบอะไรกลัวเขาไม่คุณไม่ให้ใครว่ายังเป็นเด็กอยู่อะไรครับกลัวว่าจะมีคุณไม่ให้อภัยเวลาทำอะไรผิดแล้วเพราะว่ายังเป็นเด็กอ๋อได้ครับผมก็จากนี้ก็จะระวังครับก็ถ้ามีอะไรผิดก็ว่ามาได้เลยคือไม่ใช่เด็กแล้วอันนี้ต้องเรียกพี่โค้ชแล้วไม่เรียกน้องโค้ชไม่ได้แล้วใช่ครับใช่เราอยากให้คุณเรียกพี่โค้ชทำไมเราไม่เต็มปากอะอะไรครับอยากเขาเรียกพี่โค้ชจริงๆใช่ไหมคือไม่ต้องเรียกหรอกคือถ้าจะพี่จะเรียกพี่ผมว่าพี่ผมก็รู้สึกไม่สะดอกหูเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่งั้นถามประสบการณ์พี่สองคนเขาเป็นพี่มาก่อนเหรอครับผมครับรู้สึกแย่ครับเลยเป็นที่ละกันเกมแบบเป็นไงบ้างเนี่ยฝากให้ถึงพี่โค้ชเอาไปดูพี่โค้ชกี่วันก็เขาบอกว่าเขาโตแล้วแต่ผมว่าจิตใจเขายังเด็กอยู่นี่ผมรู้สึกว่ายังเด็กอยู่เลยทำไมเราเนี่ยเขามาต้องไม่ได้มีความแบบเซตผมสล็อตเอเนจี้แบบเด็กๆอ่ะแล้วก็แบบครับอเลิร์ทแหละของโค้ชที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขายังมีหมาหมีอยู่เยอะเยอะเยอะมากหมาหมีเยอะใช่ยังเป็นน้องโค้ชอยู่อีกนานอีกนานกว่าจะเท่อีกนานโอ้วันนี้อุตส่าห์เซตผมสล็อตไม่ใช่ผมไม่โซนิกใช่ไหมไม่เป็นไรเนี่ยก็ดูดิวิ่งลู่อะไรด้วยอ๋อลมพัดล้มไปแป๊บนึงเราเป็นพี่อยู่พี่โป้เราเป็นพี่คือไปเล่นกับน้องๆน้องๆพี่โป้มีของขวัญให้ตัวเองไหมครับอะไรครับ20แล้วของขวัญเหรอก็มีครับก็เห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อหมดเลยแต่อย่างเขาบอกว่าเรามีเยอะแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรบนเวทีอ่าใช่อ่ะใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้ไม่รู้จะซื้ออะไรที่มันแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าก็พอแล้วแหละแต่ว่าก็อยากซื้อถ้าซื้อสมมติก็ซื้ออยากซื้อให้คนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยโหพอดีเลยว่ะนี่ของอยากได้เยอะเยอะแยะไปหมดจริงเหรอพี่ก็หลังไลน์มานะว่าแบบโอเคโอเคสวยเจ๋งละเดี๋ยวคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่เป็นคนรออยู่แล้วอ๋อแม่เหรอครับก็คือไปกินข้าวกันครับวันเกิดก็คือไปกินข้าวธรรมดาแล้วก็ไปทำบุญแถวๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบินไปต่อที่เวียดนามปีนี้แม่ซื้ออะไรให้ปีนี้อ๋อผมไม่ได้ผมให้แม่ไม่ได้ผมให้แม่ครับโอ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละแม่เราก็มีฐานะท่านอยู่เขาเป็นนะใช่ใช่แต่ว่ารู้สึกว่าวันเกิดคือผมไม่อยากได้อะไรหรอกอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเค้กให้ผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกดีใจมากเลยเค้กเป็นแบบเค้กสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยโตแล้วคือผมก็ก็ดีใจแล้วก็คือให้ของขวัญพ่อน้องสาวแม่แล้วก็ยายอย่างละหนึ่งคนอย่างให้อย่างละหนึ่งอย่างหมดไปเยอะไหมอะไรครับหมดไปเยอะไหมให้เป็นซองนี่เฮ้ยเป็นยังล่ะป้าว่าป้าก็ถึงใช่เป็นซองน้องลูก้าเป็นไงบ้างอ๋อน้องลูก้าเอ้ยขอบคุณน้องลูก้ามากเลยเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ที่งานวันเกิดผมที่จัดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาอวยพรบนเวทีอะไรเงี้ยพี่โฟร์ตุงตุงใช่แล้วก็แค้นน้องลูก้ามากเลยเขาไม่ได้แค้นหรอกก็คือแบบหมั่นเคี้ยวน้องลูก้ามากเลยน้องลูก้าบอกว่าพี่โฟร์ตุงตุงตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าอุงตุงแปลว่าอะไรนะเราลึกว่าลุงตุงแปลว่าหล่อที่ไหนได้บอกว่าพี่โฟร์ตอ้วนเหมือนเราตรงไหนเพราะว่าเราดูแบบเหมือนมากครับเหมือนมากก็ตอนเด็กมาถึงหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่านิสัยจะต่างกันหน่อยเพราะว่าลูก้าก็จะมีความแบบดีดๆหน่อยแล้วผมก็จะเป็นเด็กขี้อายตอนเด็กๆแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันมากถ้าเอาแบบรูปผมตอนเด็กกับรูปลูก้าตอนนี้นะหน้าตาเหมือนคล้ายๆกันมากเลยอินเนอร์จี้เท่ากันไหมตอนเด็กๆอินเนอร์จี้เราเป็นแบบนี้ไม่ผมเป็นคนขี้อายมากๆตอนเด็กๆตอนนี้ครับอะไรครับตอนนี้ไม่ขี้อายแล้วตอนนี้ก็นิดนึงครับแต่ว่าก็ต้องไม่อายเรื่องพูดเดี๋ยวพี่เจมซื้ออะไรให้ฝากพี่เจมเราพันอ๋อเดี๋ยวนี้ซื้อตักหูให้นี่เหรอไม่ใช่คู่นี้ครับไม่ใช่คู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งทำไมเลือกตักหูพี่เจมพี่ตัวที่ให้เหรออะไรครับพี่เจมให้ตักไม่ใช่ไม่ผมซื้อให้เจมซื้อให้ผมแล้วทำไมเลือกเป็นตักหูคะเห็นเขาใส่เห็นเขาเจาะหูช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาเปลี่ยนตักหูบ่อยอะไรก็เลยลองซื้ออันนี้เขาอาจจะยังไม่เคยมีดูเคยมีป่ะอันนั้นยังไม่มีเนาะไม่มีครับโอเคนั่นแหละมันได้ทำไหมสำหรับการซื้อของให้เพื่อนเราก็สนิทเพราะว่าพี่ไม่อยากมีก็เขาน่าจะมีทุกอย่างแล้วแหละก็ยากอยู่ครับไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ก็ซื้อในสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วละกันก็เขาน่าจะเอามาใช้ครับมีความหมาย
ค่แค่เอามาใส่หูนั่นแหละครับไม่ใช่เราหานานไหมเราจะน่าจะเป็นของที่เราไม่ได้หากันง่ายๆอยู่เลยอ๋อก็หาไม่นานก็เข้าร้านไปแล้วก็ถามเขาแต่ผมมีเรื่องมาอยู่แล้วไงรู้ไปแล้วดู you have this you have this เย่แล้วก็เขาบอกโอ้ I have I go back in the store late first นะเราคาดหวังพี่มาร์คแล้วของขวัญวันเกิดให้น้องเราเลี้ยงมากับมือพี่ใหญ่จะเป็นบ้านซื้อบ้านได้เลยเหรอบ้านพร้อมหนี้สินแล้วก็ตัวบ้านเดี๋ยวให้เป็นชื่อผมนะให้น้องผ่อนก็ถือว่าซื้อบ้านให้เขาแต่ว่าแต่เขาบอกชื่อเป็นชื่อเราไอ้ที่เขาให้มันคือสิ่งที่ดีงามทั้งหมดผมต้องการให้ภาระและหน้าที่เขาเพื่อที่เขาทำงานหนักไม่เอาจริงยากไหมการซื้อของไม่ยากไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันไม่คือที่จริงผมไม่ได้อยากได้อะไรจากใครหรอกก็คือแบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแค่แบบใช้เวลาร่วมกันก็มีความสุขแล้วนี่อะไรเงี้ยท่าหล่อเลยทุกวันนี้ถ้าน้องเองได้อะไรเขาซื้อเองได้อยู่แล้วจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ไม่ค่อยมีคือเวลาไปกินข้าวเวลาไปเที่ยวด้วยกันมากกว่าว่าสิ่งนี้คือหายากกว่าจริงๆต้องหาเวลาทั้งคู่ไปกินข้าวจริงๆเราไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นเลยน้อยครับหลังน้อยแล้วพี่มาร์กก็เนี่ยงานเยอะแล้วพี่มาร์กอะไรเงี้ยไม่โอ้โหว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่จะออนแล้วไงพี่มาร์กงานเยอะไม่รับงานแล้วใช่ล่าสุดมีพรีเซนเตอร์ติดต่อมาแล้วนะเออเป็นเต้นอยู่นะประกาศตรงนี้เลยไม่มีคิวแล้วปีหน้ามีจ้างก่อนวินได้วินได้มีขาวินขาวหลับได้หลับได้โอ้สบัดเลยปีงานกันนะปีนูปีหน้าอะไรเงี้ยสองพันยี่สิบห้าเห็นว่าหลายคนสปอยมาแล้วแล้วต่าง2025ใช่สปอยอ่ะอ้าวเขาเรียงมาแล้วว่ามีคู่ไหนบ้างที่อยู่เอาจริงเหรอเขาหลอกเขาเรียงมาแล้วหรอเขาเรียงมาแล้วก็ตามนั้นก็ตามที่คนอาจจะถูกก็ได้ก็ไปรู้เหมือนกันก็อาจจะผิดก็ได้แต่เล่นบ้ากันเราต้องคุณติดกินนะตามหน้าว่าติดตามแน่นอนอะไรครับได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนครับมีเจมินายโฟลด์มีพี่มาร์คแน่นอนหล่อฮะพี่มาร์คอะไรครับเอ้าไม่รู้เหมือนกันผมเพิ่งพูดไปว่าผมไม่มีปีหน้าไม่มีเหมือนกันอ๋อเอ้าไม่มีผมก็ไม่มีเหมือนกันนี่แหละครับเด็กอายุ20อ๋อคือก็ต้องรอติดตามแหละต้องติดตามผมว่าผมจะมีนะใช่ผมจะมีแต่ไม่รู้ที่เหลือมีหรือเปล่านะน่าจะมีทุกคนไหมมีอยู่แล้วทำไมอาจจะบอกไม่มีเมื่อกี้บอกไม่มีบอกไม่มีผมไปบุซูอ่ะยี่สิบค่ะยี่สิบกันค่ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วด้วยนะตอนนี้อะไรครับเป็นรุ่นพี่กันแล้วด้วยรุ่นพี่จริงมีรุ่นน้องเข้ามาแล้วรุ่นน้องเนี่ยอ๋อเมื่อวานเลยเมื่อวานเป็นยังไงกับการแบบเป็นรุ่นพี่แล้วตัวให้ยังไงฮะจะมาพูดเลยท่านเหนื่อยละเราก็เขาถามคุณโอเคครับโอเคก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นรุ่นพี่แล้วครับก็คือสองคนนั้นก็คือเป็นคนที่ผมอยากให้แบบอยากให้ชนะแล้วก็เป็นคนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยดีใจกับเขาด้วยครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ต้องห่วงครับพี่ถามีเซ็นสัญญาเข้ามาด้วยเหมือนกันก็รอติดตามว่าจะเป็นใครบ้างหลายคนแซวบอกว่าเราพยายามทำตัวเป็นหวังดีเลยใช่ผมชอบน้องชื่อน้องปุ่นมากกับน้องอีกคนหนึ่งอ่ะที่น้องสิงใช่น้องสิงครับที่ตัดผมสั้นๆหน่อยเท่ๆหน่อยครับก็เก่งมากมีความสามารถมากไว้ร่วมงานกันนะครับน้องๆมาฝากซีรีส์เราหน่อยครับเออกำลังมาครับเล่นถึงเล่นจริงฝากซีรีส์ด้วยครับ High School Academy นะครับก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับทางเจมี่15แล้วก็ย้อนหลังที่บิวนะครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็ปีหน้าใครจะได้ไปจนใหญ่นั้นนะมารู้สึกมากกับบทบาทของเราที่คุณรู้สึกเราชาเลนจ์มากทำถึงมากเล่นเก่งมากมีจับตามากต้องชัดเจนใช่ไหมก็หมายถึงว่าคนพูดถึงเยอะเหรอใช่ถึงบทบาทอ๋อขอบคุณมากของมาก็ดีใจที่มันทำงานก็อย่างที่บอกถ้าตัวซีรีส์ทำงานทั้งหมดไม่ว่าตัวละครไหนก็แล้วแต่เนี้ยนักแสดงทุกคนดีใจทุกคนไม่ใช่แค่ตัวผมเดี๋ยวพุ่มกลับด้วยทีมงานด้วยทุกคนด้วยก็มันเหนื่อยมากอะ8-9เดือนที่ถ่ายกันอะไรเงี้ยก็ถ้าได้รับฟีดแบ็กที่ดีจากทุกคนหรือติชมได้นะแต่ถ้าเป็นฟีดแบ็กที่ดีทุกคนก็จะดีใจมากเล่นน่ารักให้ดูมากก็เหมือนคนน่ารักอยู่แล้วมันแค่เอาตัวตนเองมาเล่นกันแล้วมันดูน้องเนี่ยเขาตรงๆนี่โบนตรงอินเตอร์ค่ะครับผมไปยืนรอหน่อยน้องค่ะขอบคุณค่ะค้างกันค่ะ